สัตว์นักล่าที่ไม่มีอาวุธเหมือนนักล่าทั่วไปทั้งกรงเล็บหรือเขี้ยวแหลมขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามนักล่าผู้นี้ก็มีความอดทนอย่างน่าอัศจรรย์กับปฏิกิริยาที่รวดเร็วและปากที่ขยายได้กว้างอย่างไม่น่าเชื่อทำให้สัตว์ใดๆที่มีขนาดเล็กกว่าจะต้องถูกจับเป็นอาหารอย่างไม่เลือกหน้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือนักล่าครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีทั้งความรวดเร็วและกระโดดได้ไกลอย่างยิ่งพบกับชีวิตของกบยักษ์บูฟร็อกกันค่ะกบบูฟร็อกเป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลของมันในทวีปอเมริกาความยาวของลำตัวสามารถยาวถึง18เซนติเมตรและเมื่อยืดขาออกมาอาจยาวได้ถึง25เซนติเมตรมวลของร่างกายบางครั้งก็สามารถหนักเกินครึ่งกิโลกรัมอย่างไรก็ตามกบชนิดนี้ได้ชื่อมาไม่เพียงเพราะขนาดมหึมาเท่านั้นแต่ยังเปล่งเสียงดังชวนให้นึกถึงกระทิงคำรามอย่างเหลือเชื่อแหล่งน้ำทั่วไปเช่นบึงทะเลสาบหนองน้ำและแม่น้ำสายใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของกบเหล่านี้และนี่คือสัตว์ที่กระโดดได้ไกลอย่างมากขาหลังที่ทรงพลังช่วยให้มันเอาชนะระยะทาง20เท่าของความยาวลำตัวเช่นเดียวกับญาติของมันกบบูฟร็อกเป็นนักล่าที่อดทนมากซึ่งจะมองหาเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นเวลานานจากนั้นก็โจมตีอย่างรวดเร็วและพยายามจับเหยื่อด้วยลิ้นที่ว่องไวแต่วิธีนี้มักจะล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้แมลงส่วนใหญ่ยังเป็นของว่างสำหรับกบยักษ์ดังนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใดๆที่ผ่านไปมาจึงสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารของมันได้ทันทีที่เห็นเหยื่อที่เหมาะสมมันจะรีบทำการโจมตีทันทีไม่ว่าจะเป็นแมงมุมตัวใหญ่หรือสัตว์ฟันแท้ทุกอย่างก็หายไปในปากของนักล่าผู้นี้ได้แม้แต่แมงป่องก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ไม่ใช่กรอบป้องกันไม่ใช่กรงเล็บแหลมคมที่จะสามารถทำลายความอยากอาหารของยักษ์ได้ด้วยลิ้นเหนียวเหมือนกาวขนาดใหญ่ที่ใช้จับเหยื่อได้อย่างง่ายดายกับเท้าคู่หน้าช่วยภารกิจให้จบอย่างสมบูรณ์กบเสือดาวที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณนั้นและดูเหมือนกับกบบูฟร็อกแต่มีขนาดที่เล็กกว่ามันยังเป็นนักล่าที่เก่งกาจอีกด้วยเป้าหมายหลักของมันคือแมลงและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นไม่ดีสำหรับมันเพราะญาติตัวยงมีชื่อเสียงในทางลบของการกินพวกเดียวกันดังนั้นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ใกล้ๆจึงกลายเป็นเหยื่อที่ง่ายในทันทีในปากของนักล่ามีฟันขนาดเล็กหลายแถวซึ่งมีจุดประสงค์เดียวคือตรึงสิ่งที่จับได้และเป้าหมายดังนั้นแม้จะมีการต่อต้านแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากปากขนาดใหญ่นี้ความหลากหลายในอาหารเน้นย้ำด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ากบบูฟร็อกไม่เพียงกินญาติของมันเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของสายพันธุ์ของมันเองซึ่งยังไม่ถึงขนาดที่โตเต็มวัยแน่นอนว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำก็เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อเช่นกันแม้ว่าพวกมันจะมีขนาดไม่พอดีท้องกบบูฟร็อกก็จะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อจัดการกับถ้วยรางวัลภายในเวลาไม่นานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้ลังเลมากที่จะขึ้นจากน้ำแต่ถ้าเป้าหมายที่ต้องการอยู่ภายนอกแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะกระโดดได้ไกลและคว้าเหยื่อกลับไปที่องค์ประกอบของมันทันทีแม้แต่นกก็สามารถดึงดูดความสนใจของนักล่าที่ตะกละตะกรามได้มันเข้าหาเหยื่ออย่างเงียบๆเช่นเดียวกับจระเข้นกตัวเล็กมีศัตรูมากมายแต่โดยปกติแล้วพวกมันจะโจมตีจากอากาศและจากพื้นดินดังนั้นจึงไม่คำนึงถึงนักล่าจากในน้ำหลังจากรอจังหวะที่เหมาะสมกบก็รีบเข้าโจมตีแต่ปฏิกิริยาของนกนั้นดีที่สุดมันสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปากขนาดใหญ่ได้
แต่สิ่งมีชีวิตที่หิวโหยนี้จะไม่ยอมแพ้และค่อยๆออกเดินทางเพื่อค้นหาเหยื่อที่ดีกว่ามันจะระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป้าหมายตกใจนักล่าจึงลดระยะทางลงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแม้เพียงเสี้ยววินาทีขณะที่นักล่ากระโดดออกมาด้วยความเร็วสูงกับดักมรณะก็ปิดล้อมเป้าหมายไว้ไม่ใช่ทุกการโจมตีจบลงด้วยความสำเร็จอย่างไรก็ตามเหยื่อที่ติดกับดักไม่มีโอกาสรอดชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวเช่นเดียวกับญาติตัวอื่นๆตาปนของกบมีส่วนร่วมในกระบวนการกลืนด้วยความช่วยเหลือของกล้ามเนื้อพิเศษลูกตาจะถูกกดเข้าไปภายในซึ่งก่อให้เกิดการผลักดันเหยื่อเข้าสู่หลอดอาหารในทางกลับกันกบสามารถกลายเป็นเหยื่อของนกปลานักล่าและนาคได้กบอายุน้อยก็มีความว่องไวเป็นพิเศษและการจับพวกมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปโดยเฉพาะกบที่มีขนาดใหญ่ก็ดึงดูดความสนใจของจระเข้ได้แอฟริกาที่ร้อนระอุเป็นที่อยู่อาศัยของกบโพรงแอฟริกันที่อันตรายไม่น้อยไปกว่ากันและมีความอยากอาหารที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้มันยังได้รับสมญานามว่ากบบูฟร็อกอย่างไรก็ตามสองสายพันธุ์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งแอฟริกันและอเมริกันพวกมันจัดการต่อสู้ที่แท้จริงเพื่อสิทธิ์ในการเป็นราชาแห่งหนองน้ำและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปอย่างไรก็ตามกบตัวผู้จะทำหน้าที่ปกป้องคนรุ่นหลังและขุดร่องน้ำสำรองเมื่ออ่างเก็บน้ำเหือดแห้งเนื่องจากขนาดของมันกบบูฟร็อกจึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชื่นชอบอาหารอันโอชะแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกลับให้ที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมแก่มันกบบูฟร็อกไม่เพียงแต่ปรากฏให้เห็นทางตะวันตกของทวีปเท่านั้นแต่ยังอยู่ในอเมริกาใต้ในยุโรปและแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่างไรก็ตามในภูมิภาคใหม่มันได้กลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อสัตว์ในท้องถิ่นท้ายที่สุดแล้วกบเหล่านี้ไม่เพียงแต่กินเพื่อนบ้านของพวกมันเท่านั้นแต่ยังเป็นพาหะนำโรคที่เป็นอันตรายต่อพวกมันด้วยและด้วยความอุดมสมบูรณ์จำนวนมหาศาลประชากรของผู้บุกรุกจึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหลือเชื่อกบบูฟร็อกอเมริกันไม่เหมือนกับกบบูฟร็อกแอฟริกันซึ่งกบบูฟร็อกอเมริกันไม่สนใจลูกหลานแต่จำนวนไข่อาจสูงถึง 20,000 ฟองและรสชาติของพวกมันไม่เป็นที่พอใจสำหรับผู้ล่าส่วนใหญ่ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ